ข่าวแรกวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องราวสุดช็อกนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะที่ก็มีข่าวออกมานะคะว่านักมวยชื่อดังสมรักคำสิงถูกหญิงสาววัย17ปีเข้าแจ้งความในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพจ Facebook ชุมชนข่าวขอนแก่นได้โพสต์ข้อความเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะว่าหญิง17ปีแจ้งความจับนักมวยชื่อดังดีกรีเหรียญทองระดับชาติอ้างว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมค่ะซึ่งหลายคนที่เห็นเนี่ยก็ต่างเดาแล้วก็ลือกันไปเลยว่านักมวยคนดังกล่าวก็คือตำนานเหรียญทองไม่ได้โม้สมรักคำสิงค่ะซึ่งภายหลังเจ้าตัวก็ได้ยอมรับนะคะว่าจริงแต่ไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศเนื่องจากทราบว่าอายุเพียง17ปีโดยไม่ขอให้ข้อมูลมากกว่านี้นะคะขอให้เป็นไปตามกระบวนกฎหมายอีกทั้งได้เปิดเผยอีกหนึ่งเรื่องสุดช็อกนะคะว่าตัวเขาเนี่ยได้หย่ากับภรรยาแล้วซึ่งทางแอดมินเพจก็สิบสตาร์ของเราเนี่ยก็ได้ไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ได้ความว่าได้หย่ากันเป็นเวลา2เดือนแล้วค่ะโดยหลังจากนี้ก็ต้องรอความคืบหน้าของคดีความต่อไปค่ะ